เราจะปล่อยครับเพื่อนๆหมดนี่บางตัวนี่แป๊บเดียวหายเลยนะนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปทำโพงทำอะไรตามธรรมชาติของเขาเนาะแล้วตัวที่สวยมากครับก็คือจะมีโอกาสเจอน้อยเนาะแบบนี้ก็เลยนะครับผมก็ขอสวัสดีทุกๆคนนะครับอยู่กับผมอ่าน ADC Studio นะครับหลังจากที่ผมดักด้วงกวางป่าในธรรมชาติมาระยะหนึ่งแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็ถึงเวลานะที่ผมนะฮะจะเอาตัวเมียนะครับเป็นตัวเมียของด้วงกวางป่าของเรานะครับไปปล่อยธรรมชาตินะครับสาเหตุที่ผมจะเอาไปปล่อยธรรมชาติก็คือผมจะอนุรักษ์เขาไว้นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่าด้วงกวางป่านะที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับเนี่ยฮะด้านหลังเยอะแยะนะครับผมมีเล่นทุกปีนะครับแล้วก็ได้เยอะมากนะครับคือผมดักวันนึงเนี่ย10-20ตัวได้แน่นอนนะครับนี่ตอนนี้ก็แขวนอยู่ใต้ร่มไม้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับเพื่อนๆสำหรับด้วงกวางป่าของผมเนาะดังนั้นนะครับเพื่อนๆการที่ผมนะฮะจะเอาตัวเมียนะครับไปปล่อยในธรรมชาติมันจะเป็นการอนุรักษ์มากๆเพราะว่าหลังจากที่เราผสมพันธุ์นะครับตัวเมียพวกนี้เสร็จเนาะแล้วเราปล่อยลงไปในธรรมชาตินะครับเขาจะลงไปวางไข่ครับเพื่อนๆพอเขาวางไข่เสร็จปุ๊บเขาก็จะขึ้นมาอีกนะครับเพื่อนๆมาพักตัวอะไรก็ตามแล้วแต่เขาเนาะแล้วก็พอผ่านได้สักช่วงเวลานึงเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาท้องเป่งๆแล้วเราก็เอาเขาไปปล่อยอีกเขาก็ไปวางไข่อีกครับเราก็จะได้ด้วงกวางมาเล่นนะฮะในทุกๆปีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์ที่สำคัญมากๆเนาะสำหรับนักเลี้ยงกวางหลายๆคนนะผมเชื่อเลยครับว่าหลายคนนะครับที่เขาเลี้ยงกวางป่านะครับก็จะมีการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเหมือนกับผมด้วยนะฮะแต่นะฮะเพื่อนๆการปล่อยสู่ธรรมชาติบางคนนะครับเอาไปปล่อยแล้วแต่อีกปีนึงดักไม่ได้เลยนะครับมันก็อาจจะเกิดหลายปัจจัยนะครับดังนั้นผมก็จะมีวิธีของผมว่าผมปล่อยในลักษณะแบบไหนนะครับในต้นไม้แบบไหนหรือว่าพื้นที่ที่ผมปล่อยมันเป็นแบบไหนถึงจะสามารถทำให้กวางเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นมานะครับแล้วให้เรามีเล่นในปีต่อๆไปได้นั่นเองเนาะก่อนอื่นนะฮะใครที่ดูคลิปนี้นะแล้วรู้สึกว่าชอบนะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอัน ATC Studio ให้มันครบ 100,000 ซับสไครต์ไปเลยครับเพื่อนๆแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับด้วงกวางนะครับด้วงกวางเนาะที่เป็นกวางที่เอาไปเล่นนะครับไปพ่อพันธุ์ได้นะพวกกวางเขายาวแบบสวยๆเลยครับเพื่อนๆผมมีจำหน่ายด้วยนะเดี๋ยวผมจะแปะโปรโมชั่นให้ด้วยนะฮะสำหรับใครที่สนใจนะแต่วันนี้เรานะครับไปปล่อยด้วงกวางนะครับคืนสู่ธรรมชาติก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาดูด้วงกวางสวยๆของผมด้วยนะคุณผู้ชมไป Let's go ครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะฮะด้วงกวางตัวเมียของผมนะฮะได้เท่าไหร่แล้วเรามาดูกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอากวางตัวเมียเนาะปล่อยคืนธรรมชาตินะครับนี่ก็จะเป็นกระแป๋งแรกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนับใส่ถังนี้นะเพื่อนนับเลยดีกว่านะโอเคเดี๋ยวผมเอาอ้อยเอาก่อนนะผมดักประมาณ10วันครับเพราะว่าผมปล่อยไปหลายรอบแล้วเพื่อนมาดูครับอันนี้1 2 3ตัวนะอันนี้ตัวที่4ครับก็อีก3ตัวอยู่ในกระแป๋งนี่มี3ตัวตอนแรกมีเป็น10น่าจะพาคินน่าจะเอาไปเล่นอ่ะต่อมาครับเพื่อนๆกระแป๋งที่2ครับ1 2 3 4เมื่อกี้3ตัว7ตัวแล้วนะเพื่อนๆ7ตัวละต่อมามาดูถังใหญ่ครับถังใหญ่ถังนี้มีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอาออกทีละนิดทีละหน่อยนะนี่ฮะเอาอ้อยออกก่อนตัวเมียมันชะมุดครับทุกคนเต็มถังเลยอะเยอะมากอะอย่างเยอะเลยอะนี่ฮะเยอะมากทุกคนเห็นปะเยอะมากเลยอะเนี่ยแบบเนี้ยตัวแบบเนี้ยกวางกี่นะครับเพื่อนๆมีเขานะแบบเนี้ยกวางกี่นะครับอันนี้กวางกี่เนาะเราจะเอา1นะฮะตัวเมียนี่เห็นไหมก้นเป่งแล้วเนี่ยนี่ฮะพร้อมละแบบนี้นะ1ตัวเมื่อกี้เท่าไหร่8แล้วเนาะตัวที่9ครับตัวที่9ตัวที่10ครับผมปล่อยไปหลายรอบละด้วงกว่าตัว11ครับแต่วันนี้ก็จะปล่อยให้ดูนะครับตัวที่12ครับโอ้ตัวนี้อ้วนมากเลยโอ้ตัวนี้อ้วนมากกวางแดงครับแดงไม้ฮอกครับสีไม้ฮอก12ละ10 13 14ผมปล่อยทุก10วันนะครับเพื่อนๆปีเนี้ย13 14ละปีหน้าบ้านผมเยอะกว่านี้อีกแน่นอนครับกว่าปีนี้ก็เยอะนะดักวันนึงก็3 40ตัวละ15 16ครับแต่ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นกวางกี่อะไรเงี้ยมันยังไม่มีตัวที่แบบผมโดนใจเท่าไหร่ครับ17 18ครับเพื่อนอะตาตัวนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยเล็บเหนียวอ่ะครับเท่าไหร่ละเมื่อกี้ลืมซะละหน้า20 18ใช่ไหม19ยี่สิบนะฮะ21ตัว
22 23นะเท่านี้ฮะโอ้โหกี่ครับตอนนี้กล่องกี่นะกล่องกี่ครับอันนี้เดี๋ยวเราเอาพวกเศษอ้อยเก่าออกก่อนนะครับเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้23หรือ24นะ23ใช่ป่ะโอ้ยไอ้ตัวกี่หลอกตามากเลยครับตัวกี่เยอะมากเลยเหลือ23ตัวเองเหรออืมที่เหลือนั้นเป็นกล่องกี่นะเนี่ยฮะโอเคได้23ตัวครับเพื่อนๆหมดแล้วนะ23ตัวนะฮะก็โอเคครับเพื่อนๆนี่ฮะตัวเมียของเรานะครับที่เราได้ในวันนี้ครับนี่เป่งๆนะครับแต่ละตัวคือนี่เดี๋ยวผมใส่มือให้ดูนี่ครับเพื่อนๆนี่ฮะดูพร้อมหน้าผมเลยครับเทียบครับนะฮะคุณผู้ชมนี่ฮะดูครับโอ้นี่ฮะเราจะปล่อยครับเพื่อนๆหมดนี่แหละ23ตัวเนาะตัวใหญ่ๆนะครับโอ้ได้ละโอเคครับก็อ่ะเดี๋ยวเราตามมาครับว่าผมจะเอาไปปล่อยตรงไหนนะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายนะครับว่าการที่เราปล่อยแบบนี้มันจะช่วยอะไรนะครับโอเคไปชมกันครับทุกคนครับวันนี้ครับผมมีด้วงกวางสายพันธุ์ดีๆนะครับมาแบ่งจำหน่ายครับเป็นสายของฟาร์มระดับประเทศเลยนะด้วงกวางของอาจารย์เป่าและท่านยืนอยู่ข้างหลังผมนี่เลยครับก็ตอนนี้ครับอาจารย์ครับมีกวางสวยๆขึ้นมาใหม่เยอะมากๆเลยนะก็เป็นกวางใหม่นะครับเพื่อนๆใครสนใจนะสามารถสั่งผ่านทางเพจของผมได้เลยนะทางข้อความเลยนะแต่ละตัวนะครับเพื่อนๆก็จะมีขนาดอยู่ที่23 24 25นะ26นะครับโดยประมาณเนาะก็เขายาวทุกตัวนะครับสวยทุกตัวเป็นกวางเกรดนะครับเอาไปเพาะพันธุ์ทำสายได้นะครับใครที่สนใจนะครับสั่งมาได้เลยครับการันตีนะครับกวางฟาร์มนี้สุดยอดครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ว่าใครที่สนใจนะครับก็ราคาเอื้อมถึงได้ด้วยนะสั่งเข้ามาทางแชทได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะกวางทุกตัวของอาจารย์ผมรับประกันครับสวยแน่นอนสวยมากเพราะว่าเป็นสายที่ผมเอาไปทำด้วยนะเพื่อนวันนี้ก็เอามาให้เพื่อนๆนะได้รับชมแล้วก็เอามาแบ่งปันด้วยครับนี่ฮะนี่ตัวอย่างตัวนี้ขนาดประมาณ26นะเพื่อนก็ถือว่าเป็นกวางที่โคตรสวยครับสวยมากๆครับเอาไปเลยครับเพื่อนๆใครที่อยากได้ครับบอกเลยว่าสั่งจากผมนะฮะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับก็โอเคไปแล้วครับคุณผู้ชมสนใจสั่งมาได้ยินดีรับใช้อัน ADC ครับทุกคนครับตรงนี้นะฮะก็จะเป็นสถานที่ที่เราสามารถปล่อยด้วงกวางได้นะครับก็คือมันมีลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆเป็นพวกเศษใบไม้เก่านะครับก็คือตรงนี้สามารถปล่อยลงไปได้พวกขี้เลื่อยพวกกากไม้แห้งนะพวกไม้แห้งต่างๆเราสามารถปล่อยได้นะครับลักษณะแบบนี้เนาะหรือว่าที่ดินล้วนๆครับแต่ตรงนี้เหมือนพ่อจะหมักเป็นปุ๋ยไว้นะครับก็เลยจะไม่ปล่อยตรงนี้แล้วกันแต่จริงเราปล่อยตรงนี้ได้หรือว่าตรงเนี่ยดินอ่อนๆเนี่ยได้ครับเอ๊กวางผมเมื่อเช้ามาติดแล้วเนี่ยอุ้ยเราได้ตัวเมียเพิ่มอีกตัวนึงครับโอ้โหนี่เพื่อนๆนี่เห็นป่ะนี่ฮะได้ตัวเมียมาอีกตัวนึงเป็น24ตัวเนาะ25 24เนาะโอ้ตัวนี้เชือกหลุดพอดีครับก็เอาดักต่อครับเนี่ยเอาดักต่อครับทุกคนปึ๊บนี่ฮะทุกคนเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับดักด้วงกวางครับพี่ปล่อยกวางเฮ้ยมัดเขาเรียบร้อยครับแขวนต่อครับโอเคเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปครับที่เราจะเอากวางไปปล่อยนะครับทุกคนมาตามมาฮะทุกคนเราเจอผีเสื้อครับสวยมากเลยอ่ะใครรู้ว่ามันชื่ออะไรบอกได้นะครับดูหน้านะครับน่ารักมากเลยฮะนี่เห็นปะหน้าตาโคตรน่ารักเลยโอ้ยแต่ดูขนมันเยอะนะตัวเนี้ยเราไม่จับดีกว่าแต่มันสวยจริงแล้วมาติดตะกร้าที่ผมเอาไว้กว่าอ่ะโอเคเพื่อนมาดูลักษณะที่ผมจะปล่อยครับจะเป็นพื้นที่แบบนี้ครับเข้ามาฮะนี่ตามเข้ามาเลยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับตรงนี้นะฮะเป็นดินที่มีพวกปุ๋ยคอกนะพวกปุ๋ยคอกต่างๆผสมอยู่เนาะตรงดินนี้นะฮะเพื่อนผมเอาใช้เนี่ยฮะปลูกต้นอะโวคาโดตั้งแต่เนิ่นนานละข้างล่างก็จะมีพวกกากไม้พวกใบไม้แห้งพวกอะไรพวกนั้นดินมันพุนครับเพื่อนๆตรงเนี้ยและสารอาหาร
แบบว่าในดินเนี่ยคือแบบเต็มที่เลยฮะผมก็เลยจะเอากวางผมปล่อยใต้ต้นอะโวคาโดนะครับเพื่อนๆก็จะปล่อยใต้ต้นนี้เลยเผื่อปีหน้าเนาะต้นไม้เนี่ยมันใหญ่เจริญเติบโตขึ้นมานะเราแขวนอ้อยตรงนี้เลยครับเพื่อนๆแขวนตะกร้าแขวนอะไรเนี่ยเราก็จะได้กวางป่าจำนวนมหาศาลนะโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยกวางให้ดูครับเพื่อนๆดูใกล้ๆนะเดี๋ยวเราดูสัก2ตัวก่อนนะว่าเวลาที่ผมปล่อยเท่านั้นอ่ะ4ตัวนะฮะบอก2ปล่อย4นะเราดูนะครับว่าตัวเมียครับมันจะลงไปเร็วแค่ไหนนะดูนะครับเพื่อนๆแป๊บเดียวครับนี่อ่ะเดี๋ยวดูนะครับน้องจะมุดดินไปนะนี่ฮะน้องจะหาที่มุดนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูตอนเขาขุดดินนะครับเพื่อนๆอันนี้ดินค่อนข้างอ่อนนะตรงเนี้ยนางก็จะหาที่ครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเริ่มมุดละตัวนี้มุดละเพื่อนๆนี่เห็นนะเริ่มมุดละนี่ฮะเริ่มมุด2ตัวละมันจะหาจุดที่เขาจะลงไปวางไข่นะเดี๋ยวเพื่อนๆเห็นปะบางคนก็จะเกาะขี้เลื่อยขึ้นไปเลยครับที่บ้านของอาจารย์ที่ผมรู้จักเนาะเขาเป็นนักศิลปะครับทำงานเกี่ยวกับงานไม้ครับวันก่อนเขารื้อที่เขาเลี้ยงที่เขาเอาขี้เลื่อยไว้ครับเพื่อนเจอด้วงกว่างเยอะมากเนี่ยเพื่อนๆเห็นปะเห็นปะมุดละแน่ๆเห็นปะเนี่ยเนี่ยมุดละตัวนี้อีกนี่เห็นปะมันจะเป็นโพรงไปแบบนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยจำนวนมากหายไปละเดี๋ยวเราจะปล่อยจำนวนมากครับทุกคนนี่ปล่อยตรงนี้นะตรงเนี้ยเดี๋ยวมันจะลงไปวางไข่เองนะเพื่อนดูครับดูตรงนี้นะฮะนี่เดี๋ยวจะมุดลงไปหมดเลยนะดูครับทุกคนมันจะมุดเร็วมากนะครับบางตัวนี่แป๊บเดียวหายเลยนะนี่ฮะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไปทำโพงทำอะไรตามธรรมชาติของเขาเนาะลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปวางไข่ก่อนอีกประมาณสัก10วันเนี้ยเขาจะขึ้นมาตามวิถีของเขานะครับกวางตัวเมียเนี่ยถ้ามันมุดนะครับคือมันเอามือเราเป็นแผลได้เลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูฮะนี่ดูมุดแรงมากนะเนี่ยเขาขุดดินลงไปแบบดูดันไม่เกรงใจใครจริงๆครับและดินตรงเนี้ยคือฝั่งโน้นสวยกว่าอีกนะเนี่ยฮะทุกคนเห็นไหมฝั่งโน้นอ่ะสวยมากนะครับแต่เราจะเก็บไว้ปล่อยอีกรอบนึงเนี่ยฝั่งโน้นนะครับเพื่อนๆฝั่งข้างหลังต้นไม้ครับเนี่ยทางโน้นนะฮะทางที่หลอดไฟผมอยู่ทางเนี้ยทุกคนดูฮะดูตรงนี้นี่เห็นปะนี่ฮะเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับเพื่อนๆลงไปแล้วครับลงไปแล้วนะเนี่ยเห็นปะดับนี่ฮะมุดไปหมดละแป๊บเดียวครับนี่มันจะเป็นรูแบบนี้ครับนี่ฮะมุดไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆ24ตัวครับตอนนี้เหลืออยู่ตัวเดียวไปหมดละเร็วไหมทุกคนเร็วมากนะเออเดี๋ยวดูตัวสุดท้ายของเราตัวอื่นลงไปแล้วครับทำพงลงไปแล้วเรียบร้อยครับเพื่อนๆแต่ดินที่เราปล่อยต้องเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์นะครับเป็นดินที่มีพวกเศษใบไม้นะฮะดินไม่แข็งนะครับเพื่อนๆดินที่มันไม่แข็งเกินไปเนาะดินที่มันอ่อนๆเนี่ยพวกด้วงกว่างมันจะชอบมากนะครับเพื่อนๆเหลือตัวนึงครับมันยังหาที่ลงไม่ได้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมันยังไม่อยากลงก็ไม่รู้นะครับมันอาจจะเดินเล่นอยู่ตัวเนี้ยแต่ตัวอื่นลงไปหมดละนี่ตัวนี้ก็เริ่มมุดละนี่เพื่อนๆนะตัวนี้อาจจะหาที่ลงไม่ได้เดี๋ยวหาเอาปล่อยข้างบนเนี่ยดูครับเพื่อนๆเดี๋ยวรอเขามุดนะเดี๋ยวตัวสุดท้ายแหละลงไปหมดละ23ตัวตัว24ไม่มุดนะมุดละเพื่อนๆเห็นไหมเอาละเนี่ยฮะเขาหาที่ลงได้ละเห็นไหมแป๊บเดียวหายแล้วเพื่อนเดี๋ยวดูนะเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่าดินที่ด้วงกว่างครับมันทำโพงเนาะมันทำโพงอ่ะมันจะมีลักษณะประมาณเนี้ยโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูด้วงกว่างของผมนะที่เป็นกวางป่าที่ผมปล่อยเนาะในปีก่อนครับว่ากวางป่าเนี่ยที่เราปล่อยมันจะสวยแค่ไหนนะครับเพื่อนในปีนี้ที่ผมได้มาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะตอนนี้กวางตัวเมียลงไปหมดแล้วเรียบร้อยรอเขาวางไข่แค่นี้ก็เป็นการอนุรักษ์ด้วงกว่างแล้วนะครับทุกคนทุกคนครับก่อนจะทิ้งท้ายนะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูนะว่าด้วงกวางป่านะครับที่ผมได้นะครับเนี่ยมันจะลักษณะเขาจะประมาณนี้อันนี้คือตัวที่ทั่วไปนะครับถ้าตัวทั่วไปเขาจะสั้นแบบนี้นะฮะเนี่ยฮะมันจะเป็นกี่นะอันนี้คือตัวที่มันขึ้นมาก่อนพวกนี้จะเป็นกี่แล้วก็ตัวที่มันขึ้นมาหลังๆนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆแต่มันอันเนี้ยมันตัวนี้ประมาณนี้อันนี้คือตัวที่สวยมากๆนะครับตัวเนี้ยคือตัวที่สวยมากครับก็คือจะมีโอกาสเจอน้อยเนาะแบบเนี้ยเรียกว่าทรงนะครับแต่ตัวมันจะเล็กนะฮะเขามันยาวเขามันทรงนะเพื่อนๆแต่ขนาดมันประมาณ 2.5 นะ 2.5 เซนนะหรือว่า25มิลลิเมตรนะครับประมาณนี้โอเคครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณนะคุณผู้ชมทุกคนแล้วก็ FC ทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงแสน Subscribe เลยแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรลืมติดตาม YouTube อ่าน ATC CEO ด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคน